สวัสดีครับคุณครูและเพื่อนๆบุคลากรทุกๆท่านครั้งนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม Zoom ไว้ในโทรศัพท์มือถือรุ่น Android นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราไปที่ Google Play ก่อนนะครับจากนั้นให้เราเสิร์ชหาด้วยคำว่า Zoom เสร็จแล้วให้เราทำการติดตั้งนะครับโดยกดปุ่มติดตั้งในขั้นตอนนี้จะเป็นการโหลดตัวโปรแกรมเพื่อลงภายในเครื่องนะครับเมื่อเราโหลดจนเสร็จแล้วตัว Android ของเราจะทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Zoom เข้าไปในตัวเครื่องนะครับเอาล่ะเมื่อเราลงเสร็จแล้วเราก็ไปหาตัวโปรแกรม Zoom นะครับซึ่งอยู่ที่หน้าจอสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปกล้องสีขาวแล้วอยู่ในกรอบสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยเอาล่ะนะครับในขั้นตอนนี้เราจะเห็นหน้าจอเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้ตัว Zoom นะครับให้เรากด Sign in เข้าไปนะครับจากนั้นให้เราใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้กับ Zoom เข้าไปซึ่งอันนี้ของผมเป็นของโรงเรียนนะครับจากนั้นให้กด Sign in ในขั้นตอนนี้นั้นจะถามเกี่ยวกับ Fingerprint นะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะบางเครื่องที่มี Fingerprint ให้เรากด Cancel ไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะไม่ใช้ Fingerprint เพื่อเข้าใช้เราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับที่เราลงไว้ใน PC เลยนะครับมันก็จะมี meeting meet and chat contact ซึ่งรายละเอียดทั้งหลายแหล่มันก็จะมีอยู่เหมือนกับตัว Zoom ใน PC เลยนะครับเอาล่ะนะครับแล้วมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือการออกจากตัวระบบของ Zoom ในมือถือนะครับให้เราไปกดที่ Setting นะครับจากนั้นตรงชื่อเราก็จะมีลูกศรชี้ไปทางขวานะครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเจอคำว่า Sign Out นะครับกด Sign Out นะครับแล้วกด Yes ก็จะออกจากตัวระบบ Zoom นะครับเอาแล้วนะครับผมก็ขอจบการพูดถึงการติดตั้งโปรแกรม Zoom ด้วยมือถือ Android ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคุณครูท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งตัวโปรแกรม Zoom ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ LINE @sai_master777สำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดถึงตัวโปรแกรม Zoom ในมือถือไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ